กับการสุ่มไข่ระดับสูงครั้งแรกสุ่มสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะซาก้านะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวมิสเตอร์ซิลนะครับก็ผมจะมาเปิดกิจกรรมกาชาปองนะฮะดุนรับเดียก้านั่นเองอันนี้ผมจะเปิดอยู่4รอบนะครับแบบ 2,488 เพชรนะครับเปิด4รอบเพราะเพชรมันมีแค่นี้นะฮะเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าไม่รอช้านะครับเอาไงดีขอไปอย่างเชิงเหมือนเดิมทิกนี้เลยอย่างเชิญมึงด้วยไข่ธรรมดาก่อนนะครับเราก็มาเลยบรรเลงดีกว่านะครับกับการสุ่มไข่ระดับสูงครั้งแรกสุ่มเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ตัวอะไรดีๆเลยก็เขาบอกเป็นครั้งที่11จะได้โปเกมอนเทพหรือมหากาพย์1ตัวแต่ไอดีนี้ผมไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเปิดไปกี่ครั้งแล้วช่างมันแล้วกันมาต่อกันที่ครั้งที่2นะครับโอ้โกดังเต็มนะฮะสักครู่ขอเคลียร์แป๊บนึงขอย่อยไปเลยดีกว่านะครับให้ตัวอะไรกินดิเซเลบีแล้วกันให้กินไปก่อนเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต่อเอาให้หมดเลยดีกว่าให้กินให้หมดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอดูปลาคาร์ฟก่อนปลาคาร์ฟอ้าวล่าเริงนะครับใช้ได้อันนี้ให้กินอันนี้เก็บไว้นะครับอันนี้ก็ให้กินเลยก็ได้นะจริงอันนี้เก็บไว้พาเลโอเก็บไว้สไตล์ให้กินเลยโอเคก็ให้กินเลยจับย่อยนะครับจับย่อยช่วงจับย่อยนี่ปั๊บสไตล์มาเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคมาต่อกันที่การเปิดกาชาปองครั้งที่2นะครับหุนไข่โกดไม่อะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมไม่มีอะไรครั้งที่3ไปโลดไม่รอช้านะครับผมไม่ชอบอะไรช้าๆอยู่แล้วแต่ได้เศษเยอะอยู่นะฮะแกงก้าตัวระดับสูงเยอะเลยครั้งสุดท้ายมีอะไรไหมนิ่งครับนิ่งสนิทสร้างวันแล้วกันก็ขอดูโกดังก่อนไม่เต็มนะเปิดไข่นะครับกาชาปอง4ครั้งแล้วเราก็ใช้เพชรไปอีก 10,000 นะครับเราก็จะมารับของแล้วมาเปิดลุ้นดิสกันดีกว่านะครับเราจะได้ดิส4อยู่2อันเดี๋ยวผมขอรับอันนี้ก่อนชิปนะครับรับแล้วจะไปดูเศษก่อนนะครับว่าได้มาเท่าไหร่4ครั้ง4ครั้งน่าจะ110นะนี่นะครับ110ส่วนนิสัยนะครับสำหรับเดียก้าอยู่ที่ใครจะเล่นก็ได้นะครับจะเล่นความไวหรือเล่นดาเมจจะเป็นขี้ขาดนะครับลบแอทแทกบวกสปีดกับโบรานลบแอทแทกบวกสเปคนะฮะครับเราก็มารับกันเลยดีกว่านะครับกับของที่เราใช้เพชรสะสมถึงแล้ว 1,500 เพชรนะฮะกดรับรัวๆนะครับถ้าใครถามว่าหินเมก้าหาจากไหนหาจากกิจกรรมใช้เพชรนี่แหละนะเนี่ยแหละก็ได้เหมือนกันนั่นแหละกดรับไปไอ้ดีนี้ไม่ค่อยมีของนะครับใช้เวลาดองเพชรพอสมควรเพื่อเดียก้าเลยเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับกับดิส4จะเป็นสกิลอะไรบ้างที่ต้องการเลยคือสปีด4นะครับกับโล่ก็ได้อ้าวโล่มานะโล่มา2จะเรียกว่าดีหรือไม่ดีดิได้แล้วกันตีว่าได้แล้วกันโอเคอันนี้โอเคส่งไปก่อน
เซตทองนะครับจะเป็นอะไรกอดสร้อยนะเกาะไทเทไหนว่าขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นระดับไหนเมื่อกี้ผม47สะทุนมาก65โอเคก็ถือว่าได้สกิลโล่มานะครับคลิปนี้กับการเปิดไข่กาชาพองลุ้นรับเดียก้านะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิดไปกี่รอบแล้วไม่รู้ว่าถึง11หรือยังคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับการเปิดไข่และการใช้เพชรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะครับสวัสดีครับ See you again นะครับ